อุตสาหกรรมการบินบ้านเราตอนนี้ก็ฟื้นตัวค่อนข้างดีนะคะน่าจะกลับมาอยู่ที่ประมาณอันดับที่9ของโลกมีการคาดการณ์กันแบบนั้นถ้าไปดูตัวเลขผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางเข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะช่วงต้นปีจะอยู่ที่ประมาณ270,000คนต่อเดือนล่าสุดมาเดือนล่ลาสุดมานี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนต่อเดือนแล้วมีการประเมินจากทางสมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่า IATA คาดการณ์แบบนี้ค่ะ ว่าอุตสาหกรรมการบินของบ้านเราจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี2567นะคะและคาดว่าในปี2568ผู้โดยสารจะกลับมาปกติเหมือนกับช่วงก่อนเกิดโควิดก็คือปี2562อยู่ที่ประมาณ165ล้านคนและในปี2574ผู้โดยสารจะกลับมาอยู่ที่ประมาณ200ล้านคนค่ะ กลับมาบ้านเราเนี่ยข้อมูลจากทางสานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประเมินแผนนะครับมีการจัดทําแผนการฟื้นฟูนฟของอุตสาหกรรมการบินประเทศไทยจัดเป็นระหว่างปีนะครับตั้งแต่ปี2565ต่อเนื่องไปถึง2ปีปี2568มีแนวคิดนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินนะครับอยู่รอดเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนแน่นอนครับระยะสั้นๆระยะเฉพาะหน้าปี2565ปีนี้อยู่รอดครับ เป็นเป้าหมายระยะควิกวินคือระยะสั้นๆเลยต้องพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดการบินอย่างเต็มรูปแบบนะครับกลยุทธ์ก็จะมีทั้งเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องเพราะต้องยอมรับว่าสายการบินเมื่อไม่สามารถทําการบินได้เพราะโควิด1 9สภาพคล่องของสายการบินไม่มีนะครับและนี่คือเหตุผลหลักๆว่าทําไมหลายสายการบินถึงประสบปัญหาขาดทุนและต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูต้องมีความพยายามในการผ่อนคลายกฎระเบียบบางอย่างครับอำนวยความสะดวกให้ ทำให้สายการบินมีภาระทางการเงินน้อยลงพยายามจะหาความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดแล้วก็กระตุ้นความต้องการในการเดินทางระหว่างประเทศรวมไปจนถึงต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการของผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรต่างๆก็ตามแต่ความปลอดภัยยังต้องมีมาเป็นอันดับที่1นึ่ <Ừ. S 2> นั่นคือระยะสั้นๆนะครับอยู่รอดก่อนส่วนถัดไป2 5 6 6ถึง2568เป็นเป้าหมายระยะกลางอันทีจะมาด้วยธีมคือ เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต้องไปเน้นการดูการเติบโตด้วยระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพกระดูการใช้นว,วัตกรรมเทคโนโลยีเพราะชีวิตการเดินทางมันจะเป็นนิว n o r m a l ละจะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องไปแบบชีวิตที่เป็นวิถีใหม่รวมไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินครับจะมีการพัฒนาสถาบันฝึกอบรมให้เป็นที่ยอมรับจะมีการยกระดับมาตรฐานใบอนุญ,ญาตคนที่ทําหน้าที่ของไทย ให้เท่าเทียมกันกันกบระดับสากลด้วยนะครับปัจจัยหลักๆที่จะทําให้อุตสากรรมการบินของบ้านเราเติบโตก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่แหละค่ะเพราะว่าก่อนเกิดโควิดคุณผู้ชมคะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเดินทางมาบ้านเราประมาณ10ล้านคนล่าสุดก็มีข่าวดีแล้วถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะเดินทางไปเมืองจีนนะคะน่าจะฟังข่าวนี้เพราะว่าสํานักการบินพลเรือนของประเทศจีนมีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา มาที่สำนักการบินพลเรือนของบ้านเรานะคะหลังจากที่ปกติแล้วมีเที่ยวบินระหว่างจีนแล้วก็ไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เที่ยวบินต่ออาทิตย์นะคะล่าสุดทางการจีนมีการเสนอแบบนี้ว่าอาจจะมีการปรับให้ประเทศไทยจัดสรรเที่ยวบินเข้าประเทศจีนได้15เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินจากจีนเนี่ยเข้าประเทศไทยได้15เที่ยวบินต่อสัปดาห์เหมือนกันทีนี้เราก็เลยคาดการณ์กันว่าสายการบินหลายๆสายการบินน่าจะมีการ จัดโปรโมชั่นนะคะรวมไปถึงจัดเที่ยวบินเพื่อที่จะเดินทางไปที่ประเทศจีนค่ะจริงๆประเทศจีนต้องการนะครับแล้วก็อยากให้มีสายการบินบินเข้าไปที่เขามากขึ้นแต่อาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างอย่างเช่นปัจจุบันนี้จีนยังไม่ได้อนุญาตให้มีการเพิ่มเที่ยวบินไปยังบางเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวเพราะว่ามันเกินความสามารถของสนามบินที่จะสามารถรับได้ในขณะนี้ก็เลยจะให้เปิดการบินเหมือนกันแต่ว่าจะไปที่เมืองอื่นแทนแต่ที่มีการประสานมาจากทั้งฝั่งจีนมาที่ประเทศไทยเนี่ย ทางจีนขอให้ทางฝั่งไทยทําแผนเพิ่มสายการบินเพิ่มเที่ยวบินไปยังที่จีนครับและทางจีนจะได้ไปทําข้อมูลต่างๆไปดูว่าแล้วความพร้อมของสนามบินจีนในการรองรับเที่ยวบินที่ไทยจะมาขึ้นเนี่ยจะทําได้ที่ไหนอย่างไรบ้างเพราะม่ต้องไม่ลืมว่าปัจจุบันนี้จีนก็ยังคงมาตราการการควบคุมการระบาดโควิด19อย่างเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มเที่ยวบินในรอบนี้ยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัย แต่ว่าก็ต้องรองรับความต้องการย้ําว่าเป็นการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับความต้องการที่สําคัญจริงๆนะครับอย่างเช่นการเดินทางเพื่อธุรกิจการเดินทางกลับภูมิลาเนาหรือกรณีที่มีความจําเป็นจริงๆระหว่างทั้ง2ประเทศพูดง่ายๆยังไม่ใช่การเพิ่มเที่ยวบินเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทยเราเองมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราก็ต้องการจะเป็นจุดขนส่งผู้โดยสารเข้าแล้วก็ออกของจีน เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่จีนเปิดให้มีเราสามารถทําการบินได้มากขึ้นกว่าเดิมครับอเดี๋ยวรอดูประมาณเดือนกันยายนนี้น่าจะเริ่มเริ่มมีสายการบินจัดเ<ช>ที่ยวบินแล้วนะคะเผ<ช>ื่อพี่เจียอยากจะไปเที่ยวเมืองจีนด้วยกันกับคุณผู้ชมเนาะมีข้อมูลว่าธุรกิจการบินสัญชาติไทยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะ <M> มีข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า eic ประเมินแบบนี้นะคะว่าธุรกิจสายการบินสัญชาติไทยกลับมาเริ่มทยอยฟื้นตัวในปี2565 หลังจากหดตัวรุนแรงตั้งแต่ปี63-64จากวิกฤตโควิดนะคะแล้วก็คาดการว่าภาพรวมในปีนี้ธุรกริจการบินของบ้านเรานะ่าจะมีรายได้รวมประมาณ120,000 ถึง1,30,000ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นประมาณร้อยละ40ของไรายได้ในปีก่อนเกิดโควิดก็คือปี2,562นะคะไรายได้หลักๆมาจากทั้งหมด3ส่วนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไรายได้ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เร่งตัวสูงขึ้นนะคะมีการเปิดประเทศแล้วก็มาตรการผ่อนคลายให้เข้าประเทศจากประเทศต่างๆเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ประมาณ5 6หมื่นล้านบาท ส่วนที่2ก็คือรายได้ขนส่งผู้โดยสารเส้นทางในประเทศน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0,000 000, ล้านบาทนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวในบ้านเราคนไทยทเที่ยวไทยด้วยกันก็เยอะขึ้นแล้วก็รายได้ขนส่งสินค้าพวกคาร์โก้เนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทนะคะและอัตราค่าบริการขนส่งทางอากาศก็อยู่ในระดับที่สูงด้วยเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนเกิดโควิดค่ะแต่ก็ยังมีหลายเรื่องหลายปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องของภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายหนี้สินของหมอหนาบรรดาสายการบิน เพราะว่าในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับที่เห็นชัดมากๆก,<ฆ>ก็คือราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอย่างแรงมากๆและทําให้ภาระของสายการบินต่างๆเพิ่มมากขึ้นบางรายการบางสายการบินอาจจะมีภาระนิสินเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้าไปนะครับเรื่องของการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนอย่างที่เรียนไปครับถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการเพิ่มเที่ยวบินแต่ยังไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว<ฆ>แต่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจเท่านั้น ถัดมาคือเรื่องของการฟื้นตัวด้านการเงินนะครับเรื่องของการฟื้นตัวและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังต้องใช้เวลาในการติดตามความคืบหน้ารวมไปจนถึงการแข่งขันที่รุนแรงในสายการบินเองด้วยเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่สายการบินต้องใช้ความระมัดระวังครับเรากลับมาดูที่สายการบินของบ้านเรากันอย่างที่บอกไปว่าในช่วงโควิด19มีหลายสายการบินมากที่เจอเจอกับปัญหาและทุกที่ทุกสายการบินทําคล้ายๆกัน2เรื่องด้วยกันครับ เรื่องแรกคือลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน<ห>าลดค่าใช้จ่ายเรื่องของตัวเครื่องบินค่าเช่าลดเงินเดือนค่าค่าเงินเลิกจ้างพนักงานด้านที่2คือต้องพยายามหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงเวลาที่ไม่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ขนส่งผู้โดยสารไม่ได้แต่ยังขนส่งสินค้าได้ครับกลับมาให้บริการสินค้าการขนส่งสินค้ามากขึ้นเรื่องการขายอาหารและต้องหาแหล่งเงินกู้มากขึ้น แต่ก็มีบางสายการบินที่ไปต่อไม่ไหวจริงๆนะครับก็ต้องปิดตัวไปหนึ่งสายการบินก็คือนกสกูตในขณะที่อันนี้เลิกเลิกเ,เลิกกิจการไปตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีสายการบินที่ยังสู้ต่อ ยังรูระหว่างการฟื้นฟูกิจการ3แห่งด้วยกันครับการบินไทยนกแอร์และไทยแอร์เอเครับเอาใจช่วยกันนะคะ<ๆ>เพราะว่าถ้าไปด<ๆ>ูสถานะของสายการบินในบ้านเรามีหลายสายการบินที่ปีนี้ยังถือว่าอยู่ในภาวะขาดทุนต่อเนื่องนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาไล่เรียงดูทีละสายการบินอย่างบริษัทเอเชียแอร์เวชจำกัดมหาชนนะคะผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยแอร์เอเชียนะคะรายงานภาพรวมการดําเนินการครึ่งปีแรกของปีนี้มีผล ขาดทุน7 9 4ล้านบาทหรือว่าติดลบไปประมาณ99%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ขาดทุนประมาณ3,556ล้านบาทนะคะผลขาดทุนก็มีหลายปัจจัยด้วยกันค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าแล้วก็มีค่าบํารุงรักษาเครื่องบินอะไรต่างๆรวมไปถึงการขนส่งผู้โดยสารรวมของไทยแอร์เอเชียนะคะ3.14ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่า184จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้ไรายได้รวม ครึ่งแรกของปีนี้อยู่ที่4,628ล้านบาทเพิ่มขึ้น109ศูนยผลประกอบการไตรามาสที่2ของปีนี้รายได้รวม2,774ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา157จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะ ก็มีปัจจัยบวกเหมือนกันที่ทําให้รายได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้คนกลับมาเดินทางมากขึ้นแล้วก็ปริมาณที่นั่งเพิ่มขึ้นกลับมากว่าร้อยละ33นะคะของช่วงก่อนเกิดโควิดไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวการเดินทางทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศซึ่งตลาดที่ได้รับการตอบรับที่ดีก็อย่างเช่นประเทศอินเดียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ ถึงแม้ว่าผลประกอบการเราจะเห็นกันนะคะคุณผู้ชมว่าตัวเลขรายได้หลักพันล้านบาทแต่ก็พบว่ายังขาดทุนสูงเหมือนกันนะคะรายได้เยอะขาดทุนก็เยอะแล้วปัจจัยที่ส่งผลทําให้ขาดทุนก็คือราคาน้ํามันนี่แหละอย่างที่ทราบกันดีว่าเกิดภาวะสงครามรัสเซียกับยูเครนทําให้ราคาน้ํามันค่อนข้างจะสวิงด้วยค่ะขยับถัดมาไปดูสายการบินแห่งชาติอย่างการบินไทยกันบ้างน,นะครับการบินไทยในงวด6เดือนแรกของปีนี้ยังมีผลประกอบการที่ขาดทุนอยู่นะครับ6,467ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับประมาณ158%แต่เดี๋ยวต่อช่วงเวลาที่คุยกับอาจารย์ปียสวัสรจะมีคําอธิบายว่าเวลาดูผมประกอบการควรต้องดูอย่างไรเพื่อให้เห็นแนวโน้มสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับถ้าไปดูในรายละเอียดเราจะพบว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนในการบินไทยมีกําไรอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้านบาททีนี้ข้อมูลในลึกๆเนี่ยการบินไทยมีรายได้นะครับตัวเลขรายได้ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวประมาณ2 1 0 0 0กว่าล้านบาท แล้วก็มีรายได้จากการขนส่งก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมกว่า619อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการเพิ่มปริมาณการผลิตด้วยเรื่องของการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งที่ทําให้การบินไทยประสบป,ปัญหาขาดทุนในช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสายการบินอื่นๆครับก็คือเรื่องของราคาน้ํามันที่ถีบตัวสูงขึ้นค่าน้ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นมากกว่า104เําให้มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับ อยู่ที่22,0 0 0กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง126%รยกายจ่ายนี้ถ้าดูเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะพบว่าสูงถึง8,946ล้านบาทซึ่งเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันก็ปลาเข้า,ขาไป,ปร้อยละ39ของรายจ่ายการดำเนินงานทั้งหมดแล้วแต่ถ้าจะดูนะครับต้องไปดูตัว ebitda หรือว่าตัวการดำเนินงานกำไรการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินภาษีและค่าเสื่อมหลังจากหักค่าเช่าเครื่องบินไปแล้วจะพบว่ามีกำไรอยู่168ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนะครับเทียบกับที่ขาดทุน9,200กว่าล้านบาทในปี64ต้องถือว่าถ้าดู EBITDA นี่คือ,อไตรมาสแรกหลังเข้าแผนฟื้นฟูที่ EBITDA หลังหักค่าเช่าออกมาแล้วเนี่ยเป็นบวกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่เจียจะไปสัมภาษณ์คุณเดียสวัสดิสสด์ด้วยติดตามกันนะคะไปดูสายการบินบางกอกแอร์เวย์สกันเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมมีการรายงาน ผลประกอบการครึ่งแรกของปีนี้นะคะขาดทุน1,867ล้านบาทหรือว่าติดลบร้อยละ30เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่วนไตรามาสที่2ของปีนี้ทางบางกอกแอร์นะคะก็มีการปรับจํานวน เที่ยวบินเพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการเดินทางที่ตอนนี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วนะคะแล้วก็มาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าบ้านเราตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามก็อาจจะช่วยกระตุ้นการฟื้นฟกูการท่องเที่ยวของผู้โดยสารต่างชาติมากขึ้นด้วยเส้นทางการบินหลักๆก,ก็ยังเป็นเส้นทางที่มีจุดหมายเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสมุย นะคะกรุงเทพภูเกต็ตกรุงเทพเชียงใหม่สมุยภูเกต็ตแล้วก็กรุงเทพพนมเปญซึ่งจํานวนผู้โดยสารที่ขนส่งก็อยู่ที่ประมาณ5 0,000นคนมีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละเจและยังมีการวางแผนการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบินระหว่างประเทศกรุงเทพพนมเปญเป็น21เที่ยวบินต่ออาทิตย์แล้วก็เส้นทางสมุยสิงคโปร์เป็น4เที่ยวบินต่ออาทิตย์นะคะตามความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ นอกจากนี้นะคะบังกอกแอร์เวย์ยังมีการระดมทุนด้วยาาการจัดตั้งบริษัทย่อยก็คือบริษัทกรุงเทพบรีดแมเนจเมนต์จำกัดเพื่อเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ในการลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้กำลังเปิดจองกองทรัสต์ b r รีนะคะซึ่งการลงทุนกองทรัสต์นี้ก็มีมูลค่าไม่เกิน14,300ล้านบาทก็มาจากการระดมทุนโดยการเสนอขายกองทรัสไม่เกิน1333ล้านบาทค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ